อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์มาถึงข่าวสาวสวยคนนี้บ้างนะครับไอซ์ปรีชยาปลอบใจตัวเองเข้มแข็งไว้แฟนคลับส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามนักเอกสาวไอซ์ปรีชยาพงษ์ธนานิกรหลังแฮชแท็กชื่อของเธอติดเทรนด์ทวิตเตอร์พร้อมกับทักว่าหน้าของเธอนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมมากมีการนำภาพของไอซ์ปรีชยาในสมัยก่อนแบบใสๆน่ารักมาเปรียบเทียบกับภาพในปัจจุบันที่ดูเป็นสาวเซ็กซี่หลายคนทักว่าเธอเปลี่ยนไปจนจำแทบไม่ได้เรียกว่าอยู่เฉยๆก็โดนรุมวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตหนักมากล่าสุดไอซ์ปรีชยานะครับได้เคลื่อนไหวแล้วพร้อมกับโพสต์ความในใจให้กำลังใจตัวเองโดยมีข้อความระบุว่า stay strong ice ซึ่งการโพสต์ของนางเอกสาวนั้นนะครับหลายๆคนเห็นแล้วต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้ไอซ์กันยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีการตำหนิบุคคลที่เขียนวิพากษ์วิจารณ์นางเอกสาวด้วยว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นที่สุดเรียกได้ว่ากำลังใจยืนหนึ่งจากแฟนคลับยังคงล้นหลามมากๆนะฮะและส่วนใหญ่ก็บอกว่าให้เธอเลือกปล่อยผ่านอย่าได้เก็บมาคิดเพราะว่าจะทำให้เสียสุขภาพจิตไปซะเปล่าๆนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะลุคไหนของไอซ์ก็ทำเอาหนุ่มๆใจบางหัวใจสลายไปตามๆกันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ